ขณะเดียวกันท่านผู้ชมฮะอย่างที่ผมบอกต่อไปการค้นหาก็ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่ขณะเดียวกันการดูแลจิตใจของญาติพี่น้องของ23กำลังพลประการที่1กับญาติพี่น้องของ6นายที่เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากๆเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับก็มีประเด็นซึ่งนักข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณออนอุมาพูนผลพี่สาวของจ่าเอกจักรพงษ์พูนผลเดินทางมาจากดอนศักดิ์สุราษฎร์มาขอตรวจดูร่างที่พบว่าใช่น้องชายหรือไม่ทั้งหมดขับรถมาตั้งแต่เมื่อคืนก่อนมานั่งรออยู่ท่าเรือเอกชนมีคนโทรศัพท์ไปบอกตอน 4:00 น.นะคะว่าร่างที่พบเนี่ยอาจจะเป็นร่างน้องชายของคุณออนอุมาแล้วก็เข้าไปที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานซึ่งเป็นที่พิสูจน์ศพอัตลักษณ์เพื่อจะดูร่างแล้วก็รวมถึงเก็บตัวอย่าง DNA ของพี่สาวเพื่อไปเปรียบเทียบกับร่างตั้งแต่ 10:00 น.จนช่วงบ่ายคือคุณออนอุมาเนี่ยมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เธอดูภาพถ่ายใบหน้าร่างของกำลังพลที่เสียชีวิตซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นน้องชายของเธอก็คือจ่าเอกจักรพงษ์พูนผลคือร่างนี้เนี่ยสวมเสื้อฝึกซึ่งมีชื่อเนี่ยปักอยู่บนเสื้อที่หน้าอกว่าจักรพงษ์แต่ว่าส่วนของนามสกุลเนี่ยค่ะมันฉีกขาดไปเหลือแต่ตัวพอพานซึ่งตัวคุณออนอุมาบอกยังไม่ปักใจเชื่อนะว่าร่างนี้จะเป็นร่างของน้องชายเพราะดูเขาโครงใบหน้ากับดูที่ใบหูมันเหมือนไม่ใช่ของน้องคือจักรพงษ์เนี่ยอยู่ค่ะแต่นามสกุลพูนผลเนี่ยฉีกขาดเหลือแต่ตัวพอพานแล้วร่างที่พบเนี่ยใส่นาฬิกาข้อมือซึ่งคุณออนอุมาบอกปกติน้องชายจะไม่ชอบใส่เจ้าหน้าที่ถามด้วยว่าน้องชายเคยผ่าตัดไหมเธอก็ให้ข้อมูลไว้ว่าไม่เคยมีผ่าตัดดังนั้นภาวนาว่าขอให้ร่างที่พบไม่ใช่ร่างน้องชายของเธอนะคะขอให้น้องยังเป็นหนึ่งใน23คนที่ยังไม่พบและขอให้ปลอดภัยท่านผู้ชมครับคุณออนอุมาเล่าว่าน้องชายรับราชการมา10กว่าปีและเรามีกัน2คนพี่น้อง17ธันวา1วันก่อนที่จะเกิดเหตุกับเรือหลวงสุโขทัยน้องส่งข้อความมาครั้งสุดท้ายบอกออกเรือวันนี้ไปทิ้งสมอชุมพรหาดทรายรีงานกรมหลวงชุมพร4วันก่อนที่พี่สาวจะตอบไปว่าอ๋อแล้วก็คุยกันเรื่องอื่นกระทั่ง 20:34 นาทีส่งรูปไปว่าคิดถึงคนไกลฝันดีราตรีสวัสดิ์อากาศดีรักษาสุขภาพและข้อความนี้คือข้อความสุดท้ายที่น้องชายกดอ่านวันรุ่งขึ้นคือวันเกิดเหตุ18ธันวาคมส่งรูปข้าวมันไก่ที่น้องชอบกับรูปภาพของตนเองไปให้แล้วทักไปบอกว่าประกาศเรือห้ามออกเกาะหมุยจากนั้น 4:31 ส่งข้อความไปอีกแลข่าวราว 4:00 เรือหลวงสุโขทัยเอียงมะคลื่นแรงแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างที่ประจวบไม่เรือจอดยังถึงไหนแล้วแต่อย่างที่บอกวันที่18น้องชายไม่ได้อ่านข้อความอะไรเลยท่านผู้ชมฮะฟังเสียงดูฮะใช่ยังไม่มั่นใจยัง50-50เขาให้ดูแค่รูปใช่ไม่ให้ดูศพดูแค่รูปก็ถามรอยตำหนิมันมีนาฬิกาแต่น้องเขาไม่ชอบใส่นาฬิกาหลักฐานสำคัญเสื้อนี้เขาบอกว่าอาจจะคนอื่นเอามาใส่ว่ามีรอยผ่าตัดไหมพี่ก็เอกใจเขาถามแบบนี้มันต้องอะไรบอกไม่เคยผ่าตัดเขาบอกว่านาฬิกาสีดำแล้วก็เป็นตัวเลขนะแต่น้องมันไม่ชอบใส่นาฬิกาลุ้นอยู่ว่า DNA คงไม่ใช่อย่างว่าทำใจยากนะมีสองคนนะค่ะสองคนพี่น้องวันล่าสุดที่คุยวันที่17ธันวาคม2:00กว่ายังคุยไลน์กันอยู่เขาพูดว่าเรือออก4วันจะไปหาดทรายรีที่ชุมพรพอพี่ก็ส่งไอ้พวกดูแลคิดถึงคนไกลนะครั้งสุดท้ายที่ส่งไปไลน์คิดถึงคนไกลอากาศหนาวดูแลสุขภาพด้วยไม่อ่านตั้งแต่นั้นเลยถ้าปฏิหารมีจริงขอให้น้องอยู่ใน20รายที่ยังหาไม่เจอเพราะพี่สัมผัสได้ว่าเขายังอยู่ในทะเลตอนนี้เรื่องนี้ทำให้เห็นว่าปกติพี่สาวกับน้องชายเนี่ยจะไม่ได้ติดต่อกันขนาดนี้แต่นี่แสดงให้เห็นว่ามีกัน2พี่น้องจริงๆผูกพันกันแบบนี้ลองไปอ่ะ
ขณะเดียวกันอีกครอบครัวหนึ่งพลทหารอัครเดชเป็นยังไงซึ่งท่านนี้เป็นหนึ่งในท่านที่มีรายชื่อว่าเสียชีวิตนะคะคุณนวรัตน์โพบัตรอายุ24เป็นน้องสาวค่ะบอกกับนักข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยว่าหลังจากที่แม่เห็นภาพใบหน้าศพแม่มั่นใจเลยว่าใช่เพราะแม่เนี่ยจำจมูกกับจำเขาโครงใบหน้าได้ตอนนี้ที่บ้านเนี่ยยังทำใจไม่ได้โดยเฉพาะตัวคุณนวรัตน์ซึ่งเป็นน้องสาวบอกที่ผ่านมาไม่เคยบอกรักพี่ชายคนนี้เลยแต่รับรู้เสมอว่าพี่ชายเนี่ยรักและห่วงเธอมากจริงๆอีกแค่2เดือนนะคะพี่ชายจะปลดประจำการแล้วมาเกิดเหตุนี้ขึ้นครอบครัวติดใจสงสัยว่าพี่ชายได้สวมชูชีพหรือเปล่าเขาให้แม่ดูให้แม่ดูคนเดียวแม่เห็นแค่รูปใช่ว่าเป็นพี่ใครจำจมูกได้เพราะจมูกเขาโด่งมากแต่สงสารยายตอนนี้ยายยังไม่รู้เลยยังไม่มีใครบอกยายพี่น้องฝั่งแม่เขามารับไปแล้วจากบอกว่ารักเขามากแล้วก็คิดถึงเขาแบบถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็รับรู้ได้ว่าเขาก็รักน้องสาวคนนี้เหมือนกันเพราะว่ามีอะไรเขาก็ช่วยเหลือตลอดนอกจากนี้อีกครอบครัวหนึ่งนะคะพันจ่าเอกจิราวัฒน์เจริญศิลป์ค่ะท่านนี้เนี่ยทีแรกเนี่ยมีข้อมูลมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะโดยมีการระบุว่าเป็นข้อมูลจากสภาพแวดล้อมและสอบถามคนรอบข้างและภรรยาของพันจ่าเอกจิราวัฒน์เดินทางมาตรวจสอบดูรูปถ่ายก็ยืนยันว่าใช่สามีของเธออันนี้คือตอนแรกที่มีข่าวออกมาแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยข้อมูลมาใหม่ก็คือชันสูตรศพ1ใน6ศพที่พบตกลงไม่ใช่พันจ่าเอกจิรวัฒน์นะคะเป็นร่างของพันจ่าเอกสมเกียรติหมายชอบค่ะซึ่งเป็นการยืนยันจากลายนิ้วมือร่างผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรกลับไปหาภรรยาแล้วแจ้งข่าวใหม่ว่าตอนนี้สถานะของพันจ่าเอกจิรวัฒน์คือยังเป็นผู้สูญหายแต่เมื่อวานตอนที่ภรรยาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ยเธอเข้าใจว่าร่างนั้นคือสามีแล้วไปแล้วเนี่ยนะคะเธอบอกว่าจริงๆอีก3ปีจะเกษียณอยู่แล้วแล้วเธอกับสามีเนี่ยรักกันมากพูดกันตลอดว่าจะดูแลกันจนแก่เฒ่า อยากจะบอกสามีว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอค่ะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็ยังต้องคิดว่ายังต้องค้นหาต่อไปนะครับค่ะก็แปลว่าร่างที่พบเนี่ยไม่ใช่นะฮะค่ะท่านนึงท่านผู้ชมฮะคุณแก้วมณีพิมพ์ทีอันนี้แหละยืนยันภรรยาของพันจ่าเอกอำนาจพิมพ์ทีสังกัดสอรฟบอกทั้งน้ำตาถึงความรู้สึกหลังจากได้รับแจ้งเนี่ยนะฮะค่ะคือเธอทำใจไม่ได้นะคะแล้วก็บอกว่าก็ให้สมเกียรตินะคะลูกผู้ชายชาติทหารทำงานเพื่อชาติเมื่อวานเนี่ยจริงๆมันก็มีภาพตอนที่เธอแยกไปจุดธูปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ที่สุดพอยืนยันว่า1ใน6คือร่างของสามีเนี่ยเธอก็บอกว่าเอาให้สมเกียรติของลูกผู้ชายชาติทหารทำงานจนลมสุดท้ายของชีวิตวันนี้ก็คือมารอรับค่ะอยากให้สมเกียรติให้สมเกียรติของลูกผู้ชายทหารที่ทำให้สูงคนหนึ่งค่ะแฟนหนูทำดีที่สุดแล้วครับ